สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องหน้าข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันมันอย่างเช่นเคยนะครับมาเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องราวของไฮลแมเกวนะครับก็สกายปอรดรายงานล่าสุดออกมานะครับว่าตอนนี้ทางนักเตะนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเตรียมที่จะเข้าหาหรือเกี่ยวกับตำแหน่งกัปตันทีมในช่วงซีซั่นหน้านะครับ กับทางฮลลี่แม็กควายนั่นแหละนะฮะซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเราก็ทราบกันดีครับว่าระหว่างที่แม็กควายเนี่ยไปพักร้อนกับครอบครัวก็มีปัญหาดราม่าก,กันนะครับแล้วก็เกิดการขึ้นศาลการเกิดคดีกันเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยอาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับกับตันทีมก็ได้ตำแหน่งกับตันทีมก็ได้ในช่วงซีซั่นน้าซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้บทสรุปนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ แม็กวเนี่ยน่าจะโดนกำชับแหละว่าจะทําแบบนี้อีกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกี่ยวกับเรื่องของภายนอกสนามนะครับก็นี่คือรายงานจากสกายปอดนะว่าแมนยูจะเข้าพูดคุยก่อนนะครับหาเรือต่างๆนั่นแหละในเรื่องของการเป็นอยู่นอกสนามว่าควรที่จะทําอะไรอย่างไรแล้วก็กับตันทีมตำแหน่งนี้จะเป็นใครหรือจะเป็นแม็กวเหมือนเดิมนะครับทีนี้ผมเอามาย้าหน่อยแล้วกันนะครับมันมีเอกสนหนึ่งก็มาจาก สื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์อย่าง m อ n นะครับเอ n เนี่ยเชื่อว่าตำแหน่งกัปตันทีมของแม็กควายเนี่ยจะยังอยู่กับตัวเขาเองนะครับหรือว่าจะไม่โดนปลดออกจากตำแหน่งกัปตันทีมอย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าหลายๆกระแสมองว่ามันมีผลกระทบแน่นอนอาจจะโดนปลดก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่งมีข่าวว่าเรื่องของทีมชาติกเกลเซอเกตก็เพิ่งตัดรายชื่อออกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับจากการที่มีการประกาศ เรื่องของคดีนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเพิ่มเติมด้วยแต่เรื่องของตำแหน่งกัปตันทีมเนี่ยเอนมองว่าแม็กไวยังคงเป็นกัปตันทีมต่อไปในช่วงซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของดราม่ากันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเข้าไปพูดคุยกับสโมสรออย่างเป็นทางการในช่วงวันหยุดนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือเรื่องที่2นะครับของแม็กไวยเรื่องที่3เนี่ยคดีความคืบหน้านะครับล่าสุดเนี่ย ทางสารประจำเกาะของประเทศกรีซเนี่ยที่แม็กวายไปไปพักผ่อนเนี่ยนะครับได้มีการตัดสินแล้วนะครับตัดสินลงโทษจำคุก21เดือนกับ10วันนะครับจากความผิดฐานทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ขัดขืนการจับกลุมแถมทั้งพยายามที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทน,นั่นแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางสโมสรกับทนาเนี่ยก็ กําลังหาลือแล้วก็หาทางออกให้อยู่นะครับก็อาจจะเป็นการยื่นเรื่องของการอุทธรณ์นั่นแหละนะครับอาจจะอุทธรณ์ไว้ก่อนหรือว่ารอลงอาญาไว้ก่อนนะครับก็ผ่อนปลนกันไปในเรื่องนั้นนะครับรอติดตามบทสรุปอย่างเป็นทางการแล้วกันจากสโมสรแต่ว่ากระแสเนี้ยออกมาจาก BBC นะครับก็โอเคประมาณนี้นี่คือความคืบหน้าเรื่องของเฮลิมัไวนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเรื่องของ รายชื่อด้วยผมได้เกินไปเมื่อกี้นี้นะครับจริงๆอ่ะรายชื่อทีมชาติอังกฤษเนี่ยตอนแรกนะครับยังไม่มีผลตัดสินออกมาจากประเทศกรีซใช่ไหมครับมันก็มีการยืนยันว่ารายชื่อของเฮลิแมกควายเนี่ยมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษด้วยแต่พอไม่กี่ชั่วโมงถัดมาเนี่ยพอมีการประกาศจากสารของประเทศกรีซเนี่ยทางกรษสเกตก็ตัดรายชื่อแม็กควายทิ้งทันทีนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นการยืนยันชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ส่วนประเด็นต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะกันหน่อยนะครับมีการเล่นข่าวกันออกมาจากกูรูของฝั่งฝรั่งเศสนะครับนะสื่อฝรั่งเศสแล้วกัน2กระแสด้วยกันนะครับแต่ว่าเป็นนักเตะค,คนเดียวนี่แหละนักเตะรายนี้เป็นดาวรุ่งของโมนาโกเป็นแนวรับดาวรุ่งครับวัยสิปีนะครับชื่อว่า บาเดเชลเล่ ire, นะครับแล้วก็เคยมีข่าวกับแมนยูช่วงท้ายซีซั่นมาแล้วแต่ว่าข่าวมันบางๆนะครับแต่ว่ารอบเนี้ยเทียร์หนึ่งของฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยเขายกให้เป็นเทียร์หนึ่งแล้วกันนะของฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้มีการเล่นข่าวออกมานะครับอย่างโจเรนเบนดาดนะครับเมนาเนี่ยบอกว่าไบเออร์เวอร์บ e ุเซ่นแล้วก็แมนยูเนี่ยยังคงให้ความสนใจในตัวของบาเดเชลเล่อยู่นะครับแนวรับดาวรุ่งรายนี้ของทางโมนาโกนะฮะ ก็อาจจะมีการติดต่อเบื้องต้นไปแล้วนะครับเพราะว่าแมนยูก็กําลังเลงที่จะเสริมในตาแหน่งแนวรับอยู่พอดีนะครับซึ่งล่าสุดก็เพิ่งพาดกราเบลมาการเยสไปนะครับเพราะว่าติดต่อไปช้านะครับติดต่อแค่เบื้องต้นเท่านั้นเจออาร์ซนอนได้ไปนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าทางโมนาโกก็ไม่อยากปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมด้วยนะครับเขามองว่านักเตะรายนี้เป็นอนาคตของทีมนะครับอีกคนหนึ่งนะครับ โกโรอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นกูรชื่อดังเหมือนกันนะครับผมอ่านชื่อไม่ค่อยออกนะฮะแต่ว่าผมเคยเอาข่าวมาให้รับฟังอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมนยูยื่นข้อเสนอไปแล้วนะครับแล้วก็แมนยูให้ความสนใจจริงนะฮะแต่ว่าข้อเสนอนั้น่ะทางโมนาโกบอกปัดติเซตไปเป็นที่เรียบร้อยครับในราคาประมาณ25้าล้านยูโรที่แมนยูยื่นเงินเข้ามานะครับคือราคามันต้องมากกว่านี้ครับอาจจะสัก30 ไม่เกิน40ล้านยูโรนะครับพอโดนโกงขนาดนั้นเนี่ยแมนยูจะกลับมาสู้อีกไหมก็ต้องติดตามมาดูนะครับแต่มันยืนยันได้ไงว่าแมนยูให้ความสนใจนี่คือ2กระแสจากเทียร์หนึ่งของฝั่งฝรั่งเศสที่มีการการันตีนะครับในเรื่องของการที่แมนยูให้ความสนใจบาเดชิเร่ครับแนวรับวัย19ปีของม o นากูนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องหน้านต่อมาครับเป็นเรื่องราวของมิลานกินเนียนะครับ มิลาสกินเนียก็ถือว่าเป็นแนวรับอีกคนหนึ่งที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาโดยตลอดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการโชว์เมกาโต้ครับสื่อของอิตาลีเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีที่แมนยูสามารถคว้าตัวมิลาสกินเนียได้นะครับโดยตอนนี้เราทราบกันดีว่าสกินเนียเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกของคอนเต้นะครับในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนี่ย คอนเต้ e ก็เลือกใช้พวกโกดินมากกว่านะครับสเตฟานเดอร์ฟายมากกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วตอนแรกอะ่ะคือสกินเนียเป็นตัวหลักแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับเป็นตัวเลือกลำดับท้ทายเลยนะครับมันก็เลยทําให้เหมือนกับมีศึกภายในก็คือสกินเนียกับคอนเต้เนี่ยความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีต่อกันแล้วมันก็ทําให้มีโอกาสที่สกินเนียเนี่ยจะย้ายทีมสูงนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้มีโอกาสย้ายสูงมากนะครับจากฝั่งอิตาลีเนี่ยเขาเล่นข่าวกันออกมา ซึ่งมันก็มีวิธีครับทางอันโชเมกาโตเนี่ยก็ได้มีการแนะนำครับบางทีเนี่ยอาจจะเอากิสมอลลิงนะครับไปแลกกับมิลานสกินเนียไหมเพราะว่าสมอลลิงเนี่ยก็ต้องการย้ายออกจากทีมเช่นเดียวกันนะครับไปอยู่ในลีกอินเตอรลีนั่นแหละซึ่งข่าวที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงทั้งโรมาอินเตอร์มิลานนะครับดาโบอี w, อะไรประมาณนั้นก็ให้ความสนใจอยู่บางทีอาจจะเล่นในเรื่องของข้อเสนอแบบนี้ดูไหมนะครับก็ มันเป็นที่ต้องการของนักเตะด้วยส่วนหนึ่งของคิสมอลลิงด้วยส่วนหนึ่งที่ต้องการย้ายนะครับแล้วก็อาจจะมีการบวกค่าตัวไปในระดับหนึ่งก็ได้นะครับให้มันเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจสําหรับอินเตอร์มากที่สุดนะครับทีนี้ครับเรามาเชื่อมโยงในเรื่องของข่าวคิสมอลลิงโดยตรงนะฮะก็มีการเล่นข่าวมาจาก d ดลี่ออฟเฟรนะฮะเขาก็ยังเน้นย้ำในครับสื่ออังกฤษนะฮะ ยังมีการเน้นย้ำว่าทางคิสมอลลิงยังคงเป็นตัวเลือกของโรม่าอยู่นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ว่าไม่ใช่ตัวเลือกแรกอีกต่อไปแล้วครับจริงๆโรม่าได้มีการเล็งแนวรับแล้วก็นักเตะรายอื่นเอาไว้ด้วยนะครับนอกจากคิสมอลลิงนะครับเพราะว่าเขามองว่าสมอลลิงเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นดีลที่เริ่มยากแล้วเพราะว่าแมนยูก็ไม่ยอมลดค่าตัวสักทีหลังจากที่เจจามาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ มีการเลงทั้งคิสมอลลิงแล้วก็ตัวเลือก,กอื่นๆเอาไว้อีกประมาณสัก2รายซึ่งสมอลลิงเนี่ยอยู่ดิสได้ชื่อ1ใน3อ่ะนะฮะก็ติดตามอนาคตของแนวรับรายนี้กันต่อไปนะครับส่วนเรื่องราวของแบ็กซด์ของเราอย่างเบนดอนวิลเลียมครับรายงานล่าสุดเนี่ยนะครับทางแมชตัตเตอร์ยูเต็ดเนี่ยได้ออกมายืนยันแล้วนะฮะว่าเบนดอนวิลเลียมไม่สามารถไปเล่นร่วมกับทีมชาติอังกฤษชุดไม่เกิน21ปีได้นะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ อาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้านะครับแบ็กซ้ายของแมนยูไม่รู้เป็นอะไรครับมีอาการบาดเจ็บเยอะมากทั้งลุกชอทั้งเบนนอนวิลเลียมก็หวังว่าจะหายกลับมาทันในช่วงพีซิซั่นแล้วก็ช่วงซีซั่นหน้าที่จะถึงนี้นะครับสำหรับลุกชอเนี่ยอาการดีขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่เราได้เห็นกันในโซเชียลส่วนตัวนะครับที่มีการฝึกซ้อมด้วยตรงเขาเองไปที่เรียบร้อยกับเทรนเนอร์ส่วนตัวนะครับก็หายห่วงได้สาหรับลุกชอก็น่าจะกลับมาทันแต่ว่า เบนด้านวิลเลียมเนี่ยพึ่งเจ็บนะฮะไม่รู้ว่าจะกลับมาทานไหมก็หวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากนะครับสำหรับประเด็นสุดท้ายครับเป็นเรื่องราวของแจ็คกิลิสนะฮะแล้วก็เมสันกรีนวูดนะครับซึ่งตอนนี้กระแสแฟนบอลที่เชียร์ทีมชาติอังกฤษนะฮะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการประกาศรายชื่อของแกเลตเกาเกตล่าสุดนะครับซึ่งเอาหลักๆเลยนะ คือมีรายชื่อของเมสันกรีนวูดดาวรุ่งที่แมนอยู่พึ่งดันขึ้นมาแบบเป็นจริงเป็นจังในช่วงซีซันที่ผ่านมาแต่มันไม่มีรายชื่อของแจ็คกิลลิสเนี่ยที่ทำผลงานได้ดีกับวิลลาแบบสม่ำเสมออยู่แล้วอะ่ะคือแฟนบอลส่วนใหญ่อยากให้กิลลิสติดพับมากกว่าเมสันกรีนบูธอ่ะพูดกันตรงๆก็ประมาณนี้นะตามกระแสะข่าวที่ออกมาจากแฟนบอลเนี่ยนะฮะหรือว่าตามกระแสะโลกโซเชียลแล้วกันนะครับมันก็เลยเกิดกระแสะดราม่าบ้างบางกลุ่ม ของแฟนบอลหรือว่าเกิดคําถามเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทาไมกินลิสไม่ติดแต่เมสันกรีนวูดของแมนยู ติดสร้างงานนะครับซึ่งเกเรสซเกตเนี่ยบอกว่าส่วนที่ยากที่สุดสําหรับแจ็คเกลิสเนี่ยก็คือเขาเนี่ยมีตัวเลือกอย่างเมสันกีบูธอยู่แล้วมีตัวเลือกอย่างเจดอนซานโชอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับไรฮิมสเตอร์ริงมาคาแรดฟอร์ดที่เป็นตัวหลักสา่งพนี้เป็นตัวหลักอยู่แล้วแต่ว่าเมสันกีบูธเนี่ยมันทําได้ดีเหมือนกันไงแล้วก็มันตรงกับสเปคที่เกเรสซเกตต้องการเราเนี่ยมีนักเตะที่น่าทึ่งมากมายในตําแหน่งเหล่านี้ฮะเรามีการแข่งขันเพื่อตําแหน่งตัวจริงทั้งหมด4คน แล้วก็4คนนั้นนะ่ะล้วนอยู่กับเรามาเป็นระยะเวลานานอีกด้วยแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับพวกเรามาโดยตลอดสำหรับแรดฟอร์ดบ้างไรฮิมสเตอร์ริงบ้างนะครับในรายของจารอนซานโชมีฤด,ดูกาลที่น่าทึ่งมากครับแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยรู้ถึงศักยภาพของพวกเขาเหล่านี้เป็นอย่างดีและสถิติการทำประตูแล้วก็ฟอร์มการเล่นมันก็ยอดเยี่ยมด้วย สำหรับเมสันกีนวูดก็ทำได้ดีกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถือว่าโดดเด่นอย่างมากจริงๆในช่วงซีซั่นที่เพิ่งจบไปและแถมทั้งในตำแหน่งนี้เรามีนักเตะอย่างคอร์มฮัสันโอรอยเช่นเดียวกันด้วยผมรู้ว่าแจ็คกิลลิสเนี่ยลงเล่นในตำแหน่งเพลย์เมกเกอร์ที่วิลล่านะครับซึ่งมันไม่ใช่กับที่ผมมองในวิธีการเล่นของเรานะครับหรือว่ามันไม่เหมาะสมกับวิธีการเล่นของทีมชาติอังกฤษที่เกรตเซาเกตเนี่ยมองกันเอาไว้ดังนั้นสำหรับเราแล้วเนี่ย เขาเป็นผู้เล่นด้านกว้างหรือนักเตะหมายเลข10และก็ในตอนนี้ผมคิดว่าเรามีนักเตะที่สมควรได้รับโอกาสก่อนหน้าเขาอีกนะครับนี่คือมุมมองของเกเดเซเกตนะนะครับเพราะฉะนั้นได้คำตอบชัดเจนนะฮะว่าทำไมมีรายชื่อของเมสันเกรนวูดเดาวรุ่งที่แมนยูเพิ่งดันขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่มีรายชื่อของแจ็คเกลิสนะฮะได้คำตอบชัดเจนจากผู้จัดการทีมของทีมชาติอังกฤษโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ หายสงสัยกันสักทีนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของสโมอสอนแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ